สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสาธิตการจำลองการทำงานของระบบเครื่องตัดนะครับซึ่งควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC 8 F458 นะครับบนโปรแกรม Proteus นะครับเมื่อระบบเริ่มทำงานนะครับจะปรากฏข้อความบนหน้าจอ LCD เพื่อให้ผู้ใช้นะครับได้ทราบว่าตอนนี้ระบบได้เริ่มทำงานแล้วครับตรงส่วนนี้นะครับจะเป็นเราจะดีเลย์ไว้รอนะครับเพื่อยูสเซอร์ที่ต้องการที่จะแก้ไขปรับแต่งค่าคอนฟิกูเรชันภายในนะครับของระบบนะครับเพื่อให้เข้ากับสถานะปัจจุบันนะครับตรงนี้จะดีเลย์ประมาณ5วินาทีนะครับถ้าไม่มีการกดปุ่มเซตนะครับระบบก็จะเข้าสู่โหมดสภาวะพร้อมนะครับเมื่อเข้าสู่โหมดสภาวะพร้อมนะครับไมโครคอนโทรเลอร์ก็จะรอรับสัญญาณจาก encoder นะครับในที่นี้จะเป็นมีสัญญาณ encoder มาด้วยกันนะครับ2เฟสนะครับคือเฟส A และเฟส B นะครับสองเฟสนี้นะครับต่างกัน90องศานะครับเพื่ เป็นตัวบอกให้ไมโครคอนโทรเลอร์ทราบว่าตอนนี้มอเตอร์เนี่ยได้ทำการหมุนซ้ายหรือหมุนขวานะครับตรงนี้ซึ่งจำนวนสัญญาณพันจาก encoder นะครับในที่นี้ผมใช้ไมโครคอนโทรเลอร์อีกตัวหนึ่งนะครับเจนสัญญาณ encoder ขึ้นมานะครับให้มีมุมต่างกันนะครับ90องศานะครับโดยผ่านการควบคุมจากฟูดบัตตอมตัวนี้นะครับเพื่อจำลองสัญญาณ encoder วิ่งเข้าสู่ไมโครคอนโทรเลอร์ซึ่งเป็นตัวที่เอาไว้ควบคุมระบบทั้งหมดนะครับตรงนี้ผมก็จะทำการSimulation โดยการกดปุ่ม Push Bottom นะครับเพื่อให้ท่านเห็นนะครับในที่นี้ผมลองกดปุ่ม Forward นะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้จะมีค่าตัวเลขนะครับในบทแสดงบนหน้าจอ LCD นะครับซึ่งค่าตัวเลขนี้จะเป็นค่าตัวเลข12นี่จะเป็นค่าตัวเลขระยะทางที่แผ่นโลหะเคลื่อนที่ไปได้นะครับอันนี้จะเป็นจำนวนพันที่เข้ามานะครับจะเห็นว่าจำนวนพันกับค่าระยะทางนี้มันเป็นค่าที่ไม่เท่ากันครับนั่นก็เนื่องมาจากว่าเราได้ทำการเอาสัญญาณพันนะครับซึ่งมาคำนวณแปลงจากการเคลื่อนที่เป็นวงกลมนะครับเป็นการเคลื่อนที่เชิงเส้นนะครับโดยใช้สัญญาณพันแล้วก็รัศมีของ encoder นะครับมาเป็นตัวการคำนวณนะครับผมจะลองกดปุ่ม forward อีกครั้งนะครับทีนี้ก็จะเป็นการจำลองเหมือนกับว่ามีสัญญาณพันเข้ามาเรื่อยๆนะครับแล้วไมโครคอนโทรเลอร์ก็จะทำการประมวลผลนะครับเพื่อแปลงค่าจำนวนสัญญาณพันขาเข้านะครับให้เป็นระยะทางครับในกรณีที่อินโคเดอร์นะครับส่งสัญญาณพันที่มีลักษณะหมุนไปอีกทางหนึ่งนะครับจะเห็นว่าระยะทางนี้ได้ถูกลดลงแล้วก็จะมีค่าของตัวเลขนะครับของการหมุนไปอีกทางหนึ่งเพิ่มขึ้นมาเพราะฉะนั้นการหมุนที่เหลือนะครับที่แท้จริงก็คือเอาการหมุนอีกทางหนึ่งลบด้วยอีกทางหนึ่งก็คือเป็นระยะทางเป็นจำนวนพันที่แท้จริงที่อยู่ณขณะนี้นะครับก็จะทำให้ระยะทางนี้เป็นระยะทางจริงนะครับเมื่อสัญญาณ encoder ที่ได้จากการดึงแผ่นโลหะมาจนถึงระยะทาง1ที่เราตั้งไว้นะครับมอเตอร์รีเลย์ของสปีดมอเตอร์ก็จะเพิ่มให้มอเตอร์เนี่ยหมุนเร็วขึ้นครับคือในที่นี้เราตั้งไว้ว่าให้ระยะทางเริ่มต้นครับที่5นะครับมี5หน่วยนี่ครับจะสั่งให้สปีดมอเตอร์เริ่มทำงานแล้วก็สปีดมอเตอร์จะหยุดทำงานก็ต่อเมื่อระยะทางไปถึง45หน่วยนะครับในที่นี้ก็เพราะเลยจุดที่เป็น45หน่วยนะครับสปีดมอเตอร์รีเลย์สปีดมอเตอร์นี่ก็จะเลิกทำงานนะครับเพราะว่ามันใกล้ถึงระยะที่จะต้องหยุดแล้วเมื่อไปถึงระยะที่ได้ระยะที่ตัดนะครับตัวคัตเตอร์ก็จะลงมานะครับแล้วก็ระบบก็จะรอสัญญาณจากลิมิตสวิตช์นะครับเข้ามาทิกตรงนี้สังเกตดูตัวเลขตรงนี้นะครับพอเมื่อมีสัญญาณจากคัตเตอร์นะครับลงมาตัดปุ๊บ
ก็ระบบก็จะทำการรีเซ็ตทั้งหมดนะครับแล้วก็จะนับแผ่นที่ถูกตัดไว้เป็นจำนวน1แผ่นนะครับแล้วก็จะเข้าสู่สภาวะวนกลับมาอีกครั้งนึงเพราะว่าจำนวนที่เขาต้องการนี่คือ5แผ่นนะครับแต่ตอนนี้มันยังไม่ได้เราก็จะผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับทีนี้ก็จะเริ่มนับไปเรื่อยๆนะครับนับไปเรื่อยๆครับจนถึงแผ่นสุดท้ายนะครับเมื่อครบแผ่นสุดท้ายแล้วหลังจากที่คัตเตอร์ลงมาตัดแล้วระบบก็จะมาค้างอยู่ที่สถานะแสดงให้เห็นว่าตอนนี้ได้ตัดครบหมดแล้วนะครับก็จะค้างอยู่อย่างนี้จนกว่าจะมีสัญญาณรีเซ็ตจากเคาน์เตอร์หนึ่งนะครับตัวนี้ครับเมื่อเราทดสอบลองทดจำลองใบมีดลงมาตัดจนแผ่นการนับแผ่นสุดท้ายสิ้นสุดนะครับระบบก็จะกลับมาสู่สภาวะเริ่มต้นนะครับก็จะเป็นวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับในที่นี้มีข้อจำกัดของโปรแกรมโปรเทอุสนะครับเนื่องจากเราไม่สามารถที่จะหา อุปกรณ์บนโปรเทอุสได้ตรงกับอุปกรณ์ที่มีขายจริงบนท้องตลาดนะครับเราก็ได้ทำการเลือก อุปกรณ์ที่มีลักษณะใกล้เคียงนะครับอย่างตัวอย่างเช่นคีย์แพดเนี่ยฮะของจริงเนี่ยเราได้เลือกคีย์แพดที่มีลักษณะเลเยอร์เป็นอย่างนี้แต่บนโปรเทอุสไม่มีฮะแต่ว่าเราเลือกเอาคีย์แพดที่เป็นจำนวนโลและจำนวนคอลัมน์มีค่าเท่ากันนะครับมาซิมูเลชันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาจำลองจริงก็ให้เรายึดตามหลักของคีย์แพดจริงที่เราเอามาประกอบจริงนะครับนี่ก็เป็นการสาธิตการจำลองนะครับระบบเครื่องตัดอัตโนมัตินะครับโดยเราสามารถจำลองทั้งหมดระบบทั้งหมดผ่านโปรแกรมโปรเทอุสนะครับโดยก่อนซึ่งจะช่วยให้เราสามารถพอที่จะทำนายหรือรู้ได้ล่วงหน้านะครับว่าก่อนที่เราจะประกอบจริงนี่ระบบของเราสามารถทำงานได้ดีเพียงใดนะครับตรงจุดนี้นะครับผมได้ทำการบันทึกค่าพวกนี้นะครับลงค่า configuration นะครับที่เราเห็นตรงนี้นะครับ4 25 45เนี่ยลงบน memory ของไมโครคอนโทรลเลอร์ตัวนี้ด้วยนะครับซึ่งในโปรเทอุสก็รองรับเหมือนกันว่าในกรณีที่เราปิดโปรแกรมโปรเทอุสหรือว่าหยุดการทำงานนะครับเมื่อเปิดขึ้นมาใหม่เนี่ยค่าต่างๆเนี่ยก็จะถูกดึงมาจาก memoryจากไมโครคอนโทรลเลอร์เหมือนกันนะครับซึ่งตรงนี้เห็นว่าค่าที่ได้เนี่ยจะเป็นค่าที่เราตั้งไว้นะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นโปรเทอุสก็สามารถที่จะจำลองตรงส่วนเมมโมรีของไมโครคอนโทรลเลอร์แล้วก็มาแสดงผลบนโปรแกรมได้เช่นเดียวกันนะครับวันนี้ผมก็ขอจบการสาธิตเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ